ผู้แสดงคาถาเราทั้งหมดขยันขึ้นมาข้างหลังเนี่ยมาๆๆมันอะไรเนี่ยตะบดเถียงอยู่ว่าเจ้าข้าวเถียงขยันนิดหน่อยนะครับข้าวเถียงดีๆนะครับอันนี้เป็นการแสดงของลูกหลานของเรานะครับจากโรงเรียนต้นสำรานนะครับในชุดแห่ไข่มดแดงนะครับจากการฝึกซ้อมครูพี่เลี้ยงเด็กนะครับคุณครูพรทิพย์นาคดีและคุณครูภวกาสีมานะครับในช่วงต่อไปนะครับก็ขอกราบเชิญผู้ที่จะมอบรางวัลนะครับผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนนท่าท่านผู้วีศักดิ์ทำกรงนะครับขอกราบเชิญครับผมมอบแล้วก็พี่น้องนะครับชาวบ้านสำรานน้อยสำรานใหญ่นะครับแล้วก็ผู้เก่งเก่งดีในตำบลนนท่าอยากจะมอบรางวัลขอกราบเชิญเลยนะครับ1ปีมีครั้งเดียวเข้าสื่อเรากินหลายคนนะครับมาให้ลูกให้หลานเข้าไปนะคุณพูดที่ได้กินน้ำแดงนะครับขอบคุณครับเจริญครับตัวแทนนะครับตัวแทนตัวแทนอนุบาลตัวแทนมารับซองก่อนครับรับซองก่อนเงินรับซองก่อนนะครับรับซองนะครับเอาแล้วก็ขนมด้วยนะครับขนมแล้วก็พี่น้องนะครับขนมนะครับอาจารย์ท่านสำนักใหญ่นะครับสำนักน้อยท่านผู้ช่วยอบต.ผู้ช่วยหมู่บ้านแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนะครับแล้วก็ท่านเส้นดีท่านรองผู้ว่านะครับตลอดจนในตำบลนนท่านะครับอยากจะมาให้กำลังใจแก่ลูกหลานของเรานะครับขอเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องจากบ้านสำรานนะครับท่านที่สอนสำราญนะครับนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านหลานน้อยลูกลูกหลานนะครับรับมารับในลูกสวัสดีเอาเนี่ยเห็นว่ากระไดก็การขอบคุณทุกคนที่ยังสูงยิ่งนะครับขอบคุณเห็นความสำคัญของลูกหลานของเราหลานหลานก็ได้หลานในลูกให้กับลูกหลานของเราในวันนี้นะครับก็ผู้ใหญ่ใจดีทั้งนั้นเลยครับวันนี้เป็นวันเด็กเรามอบความสุขให้แก่เด็กนะครับเรามอบความสุขให้แก่เด็กมีอะไรก็มอบให้เด็กอย่าไปตีเด็กนะครับเด็กมันขอเงินบาทเงินสองบาทอะไรมันจะลอยเลยนะครับไปเลยวันเด็กแห่งชาติเด็กแล้วก็เอาใจจากการดูแลใจงานให้เราต่อมาในความสำคัญของลูกเป็นมดแดงไปเลยนะก็เป็นพวกเรานะครับที่จะช่วยกันแจ้งนะครับลูกหลานของเราไปในทางที่ดีนะครับนี่คือผ้าขาวนะครับเป็นผ้าที่บริสุทธิ์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะแต่งสีอะไรเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเขายังไม่มีความรับรู้อะไรถ้าเราแต่งสีที่บริสุทธิ์สีที่เป็นประโยชน์เขาก็จะได้รับสิ่งนั้นไปนะครับวันนี้เป็นวันเด็กเป็นวันที่ของน้องหนูนะครับที่จะแสดงออกตามธรรมชาติของเด็กนะครับเด็กก็คงจะเรียนรู้ในประสบการณ์ที่ผู้ใหญ่มี
38นะครับจนมาถึงในตอนนี้ก็จากวันที่3นะครับวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมนะครับพอดีมันเป็นฤดูฝนนะครับหน้าฝนทางคณะกรรมการจัดงานวันเด็กนะครับก็เลยได้ประชุมกันมีมติเปลี่ยนไปเป็นวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมนะครับตั้งแต่ปี2508เป็นต้นมานะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับในการจัดงานวันเด็กก็มีมาเรื่อยๆนะครับบอกเลยยังครับบอกเลยยังทานน้ำใจขอเสียงสู้ๆหน่อยครับนั่นเป็นการแสดงจากบ้านสำราญนะครับอนุบาลนะครับก็จบลงไปนะครับได้รับรางวัลมากมายนะครับขอท่านรายการหน่อยครับขออาสาสมัครนะครับ